คุณอาร์ตเชียงรายมาสแตนบายรอพร้อมอยู่แล้วกลับมามีสมาธิในการฟังเรื่องเล่าเหมือนช่วงที่เราฟังเรื่องหวยนะครับเรื่องของบ้านที่อยู่กลางทุ่งคุณอาร์ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับบ้านกลางทุ่งเชิญครับคุณอาร์ตครับก็คือเรื่องนี้น่าจะ10กว่าปี12 13ปีนะตอนนั้นผมน่าจะวัยรุ่นอยู่อ่ะอายุ17 18ราวๆเนี่ยป๋าเวลาแกไปได้งานเหมางานว่าที่ไหนเนี่ยก็ติดสอยห้อยตามแกไปอ่ะเดี๋ยวไปช่วยแกนิดๆหน่อยๆแล้วก็ได้ตังค์อย่างเงี้ยมันก็ยังดีกว่าที่เราอยู่เฉยๆแล้วก็ไปเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองเขาด้วยก็เหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยแกไปได้งานวัดอยู่วัดหนึ่งที่จังหวัดลำปางครับผมก็ตามแกไปอุ้ยเป็นวัดที่ค่อนข้างใหญ่นะป๋าเป็นวัดที่ค่อนข้างใหญ่เป็นวัดที่เขาบูรณะใหม่เขาทำใหม่แล้วก็พอไปติดต่อคุยรายละเอียดอะไรกันเสร็จทุกงานเนี้ยระยะเวลาทำมันจะอยู่ที่ประมาณสัก3เดือนเป็นอย่างต่ำเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นะทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามปกติที่ผมเคยติดตามพ่อไปทุกที่เนี่ยนะในวัดเนี่ยเขาก็จะมีที่พักให้สำหรับช่างอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอดีว่าในวัดเขาเนี่ยมันเป็นเพราะมันช่างหลายช่างมีช่างนั่นช่างนี่ช่างก่อสร้างอะไรเยอะแยะมากมายครับมันเลยเต็มแล้วทีนี้วันนั้นเนี่ยก็ไปพยายามไปหาบ้านเช่าหรือห้องเช่าก็ได้ที่พอจะเช่าอยู่ชั่วคราวนะสัก3เดือนอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ในละแวกแถวนั้นหาไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเลยไอ้ละแวกที่มันอยู่ใกล้วัดอ่ะนะก็เริ่มหาระยะทางที่มันไกลออกไปมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปเจออยู่บ้านหลังนึงเป็นบ้านที่ตั้งอยู่โดดๆเลยนะอยู่กลางทุ่งนาซ้ายขวาตรงข้ามข้างหลังเป็นทุ่งนาหมดกว้างๆวิวเป็นภูเขาอยู่ไกลๆเป็นบ้านเดียวเลยหลังเดียวเลยห่างจากชาวบ้านเขาหมดมันก็มีป้ายติดอยู่ตรงรั้วบ้านนะแต่ว่าบ้านว่างให้เช่าอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเบอร์ติดต่อพ่อก็ติดต่อไปหาเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขาก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นมากหรอกเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์มาให้ก็พาเขาไปดูในบ้านที่ผมสังเกตเห็นตอนแรกเลยนะบ้านมันไม่มีศาลพระภูมิที่สังเกตตอนแรกคือไม่มีศาลพระภูมิพอเข้าไปในบ้านปุ๊บมันเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นล่างเนี่ยมันก็จะมีอยู่ห้องเดียวห้องนอนห้องเดียวชั้นบนก็มีอยู่ห้องนอนห้องเดียวและไอ้ความที่น่าแปลกประหลาดนั่นดีคือห้องน้ำเนี่ยมันอยู่ห่างจากตัวบ้านออกไปมันไม่ได้อยู่ในตัวบ้านนะครับมันต้องเดินออกจากข้างหลังบ้านไปอีกหน่อยนึงจึงเป็นห้องน้ำฮะผมก็ไม่เข้าใจทำไมเขาไปทำห้องน้ำแยกอยู่อย่างนั้นตอนนั้นก็เข้าใจว่ามันก็อาจจะเป็นแบบเหมือนสไตล์เขาเมื่อไหร่สไตล์แบบบ้านนอกบ้านคนสมัยก่อนเนาะเขาจะเป็นแบบของตายายแต่ก่อนอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นครับก็คุยรายละเอียดเรื่องการเช่ากันอะไรกันราคาเช่านั้นถูกมากนะ 1,000 บาทต่อเดือนกับบ้านไม้2ชั้นโอ้ก็ถือว่าถูกนะถูกพื้นที่ค่อนข้างกว้างแต่มันอยู่ไกลจากที่ทำงานอยู่ไกลจากวัดที่ต้องไปทำงานประมาณสัก5กิโลกว่าก็ไม่ไกลมากก็ไม่ไกลมากก็คือพอจ่ายเงินจ่ายอะไรปุ๊บก็กลับบ้านแล้วก็มาขนของขนอะไรไปพอได้วันมาก็ขนของมามันจะมีพ่อผมแล้วก็มีผมแล้วก็จะมีลูกจ้างแกอีก2คนครับซึ่งเป็นทีมงานของแกนั่นแหละที่ไปช่วยกันวาดภาพ ก็ขนของเข้าบ้านกันทีเนี้ยไอ้เจ้าของบ้านตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าใช้แค่ชั้นล่างนะเพราะว่าชั้นบนเนี่ยห้องนั้นน่ะมันเป็นห้องของ
เจ้าของเขามันมีของมีอะไรถ้าจะเข้ามาอยู่ก็อยู่ได้แต่ว่าต้องทำความสะอาดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าเชียร์เราให้เราอยู่แต่ข้างล่างนั่นแหละอืมก็คือเข้าไปปุ๊บเอาละศาลพระภูมิก็ไม่มีก็เลยจุดธูปไหว้แล้วก็เอาปักทรายวางไว้ตรงแถวมุมรั้วอะไรอย่างเงี้ยครับบอกกล่าวเจ้าที่เขาเรามาอยู่มานอนตามที่อะไรเงี้ยก็เข้าไปอยู่ในช่วงแรกเนี่ยมันไม่มีอะไรนะช่วงแรกก็คือเหมือนอยู่บ้านเช่าธรรมดาปกติเลยครับปรับหลับสบายตื่นเช้ามาก็ไปทำงานเย็นเลิกงานมาก็กลับบ้านมานอนมาพักผ่อนไม่มีอะไรจนหลังๆมาสักเกือบจะเดือนแล้วมั้งผมรู้สึกว่าสังเกตเริ่มสังเกตเสียงที่มันอยู่บนบ้านนะเพราะว่ามันเป็นบ้านไม้นะเวลามันมีเสียงอะไรเนี่ยเราจะได้ยินชัดแล้วตอนเข้าไปอยู่เนี่ยคุณอาร์ต คุณพ่อกับคุณอาร์แล้วก็ทีมงานก็ไม่ได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนเหรอฮะไม่คือผมมาอยู่ห้องกับพ่อสองคนข้างล่างแล้วก็ทีมงานอีกสองคนนะเขาจะนอนอยู่นอกห้องกลางมุ้งเนาะก็ไม่มีใครขึ้นไปข้างบนไม่ได้ไปอยู่ข้างบนก็มีแค่เดินขึ้นไปดูแต่ก็ไม่มีใครขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่ข้างบนหรอกอ๋อครับก็ผมเนี่ยเป็นคนนอนดึกพ่อกับทีมงานอะไรเขาเนี่ยก็นอนไปก่อนละผมก็นอนไม่ได้เล่นมือถือนะตอนนั้นมือถือไม่ได้มีอะไรให้เล่นนะก็นอนคิดอะไรเพลินๆไปเรื่อยเปื่อยมันเหมือนมีเสียงคนเดินอยู่ชั้นบนของบ้านนะเพราะมันเป็นแผ่นไม้นะเวลาใครเดินก็มีเสียงเอี๊ยดอ่ะเอี๊ยดอ่ะอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นเสียงคนเดินอันนี้ที่คิดตอนนั้นนะฟังไปฟังมามันก็เดินวนอยู่อย่างนั้นอะแล้วเราก็คิดในแง่ดีว่ามันไม่ใช่เสียงคนเดินมากอาจจะเป็นไม้ลั่นอะไรเงี้ยกลางวันมันร้อนพอกลางคืนมาปุ๊บมันไม้มันอาจจะหดตัวอะไรเงี้ยคิดเป็นอย่างนั้นไปครับก็อยู่กับเสียงอย่างนั้นอะจนชินจนเราก็เลิกสนใจมันไปมันก็ไม่คิดว่ามีอะไรแต่ปัญหาที่นี่มันอยู่ที่ว่าพ่อนอนก่อนแล้วเนี่ยแกนอนกลมเสียงดังแต่ผมนอนไม่หลับไงก็เลยยังไงดีวะก็เลยขอให้พ่อเนี่ยติดต่อไปหาเจ้าของบ้านสักหน่อยอยากจะขอกุญแจห้องข้างบนหน่อยจะย้ายไปห้องบนเพราะเขาเคยบอกไว้ว่าห้องบนน่ะใครอยู่จริงก็อยู่ได้แต่ว่าต้องทำความสะอาดเยอะหน่อยก็เลยได้ติดต่อไปหาเจ้าของบ้านแล้วก็เขาก็เอากุญแจมาให้เขาก็ถามย้ำผมนะแน่ใจเหรอจะอยู่ห้องข้างบนถ้าผมก็แน่ใจครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวทำความสะอาดเองเข้าของของเจ้าของเดี๋ยวผมไม่ยุ่งหรอกขอแค่ได้นอนแยกจากพ่อมา ก็เปิดประตูเข้าไปห้องดีนะป๋ามีเตียงมีตู้เสื้อผ้า มีมันครบอ่ะมันพร้อมนอนอ่ะคือเราดูอยากใหญ่มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นี่ว่าปัดกวาดนิดหน่อยเช็ดถูนิดหน่อยก็อยู่ได้แล้วสบายเลยนี่สวรรค์เลยทีนี้คิดในใจก็ทำความสะอาดทำอะไรไปก็จนสะอาดอ่ะแต่ไอ้หน้าต่างบนหัวเตียงมันจะมีหน้าต่างอยู่สองบานนะป่าหัวเตียงมันเป็นหน้าต่างไม้มันเป็นหน้าต่างไม้มันเปิดยากมากมันเหมือนไม่ได้ใช้งานนานมันจืดอ่ะครับมันต้องใช้แรงดัน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 มันจะเปิดหน้าออกสู่ตานะมันเป็นอย่างนั้นก็ช่วง 2-3 คืนแรกปกตินอนปกติทีนี้ไอ้จากเสียงที่เราว่าชินที่มันมีเสียงเดินเสียงอะไรนั่นนะป่ะมันหายไปจากที่มาอยู่ห้องข้างบนเนี่ยมันหายไปทีนี้มันกลายเป็นเสียงแบบอื่นมันเหมือนมีเสียงของอะไรบางอย่างอ่ะมันหล่นตกพื้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างเงี้ยมันจะชอบมาเวลาเนี้ยเวลาประมาณสัก4 ทุ่ม5 ทุ่มเนี้ยตาเพราะมันเป็นเวลาที่ผมยังไม่หลับไงผมก็คิดว่ามันคงเป็นตุ๊กแกมันฟาดหางจิ้งจกมันฟาดหางอะไรอย่างนี้เปล่าเงี้ยก็คิดอย่างนั้นมันมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่คืนหนึ่งผมปวดท้อง
น่าจะช่วงเวลาเนี้ยอย่างตอนนี้แหละประมาณสักเที่ยงคืนนี่แหละครับปวดท้องหนักไม่ไหวต้องลงไปเข้าห้องน้ำมันจะมีบันไดลงตรงสมมติผมเปิดประตูห้องไปเนี่ยจะเจอกับบันไดเลยบันไดลงไปชั้นล่างครับแต่ผมไม่อยากลงบันไดนี้เพราะว่าลงไปเดี๋ยวตัวเขาตื่นกันเพราะเราต้องไปเปิดประตูหลังบ้านอีกผมก็เลยไปลงประตูที่มันอยู่ไอ้บันไดที่มันอยู่ชั้นสองของบ้านอยู่ตรงหลังบ้านสุดอ่ะมันเป็นประตูไม้เก่าๆนะเปิดออกไปปุ๊บมือภาพตามนะมันจะเป็นไอ้เชือกอ่ะเชือกเป็นห่วงเล็กๆเราเปิดประตูไปปุ๊บเราเอาไปเกี่ยวกับประตูที่เขาตอกไว้อ่ะครับเหมือนกับว่ากันลมมันพัดประตูตีปิดอะไรเงี้ยแล้วบันไดลงไปมันจะเป็นบันไดไม้เก่าๆเหมือนมันไม่ได้ใช้งานนานละครับพอเราเดินเหยียบลงไปมันจะเอี้ยบอัดเอี้ยบอัดเอี้ยบอัดจนลงไปชั้นล่างสุดไอ้จังหวะที่ผมเดินลงไปถึงชั้นล่างสุดแล้วนะเท้าเราเหยียบดินละปุ๊บไอ้เสียงเอี้ยบอัดเอี้ยบอัดมันตามหลังผมมาป๋าฮะมันเหมือนมีอีกคนนึงที่เดินตามผมลงมามันเป็นการลงน้ำหนักกับแป้นไม้อ่ะกับบันไดอ่ะเอ๊ะอย่างเงี้ยผมหันควับไปมองไม่มีอะไรใจหายว่าใครมาเดินตามลงมาไอ้ที่ยิ่งนึกถึงผีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้นึกหรอกกลัวว่าเป็นเฮ้ยเป็นโจรเป็นขโมยอะไรหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินรีบเดินเข้าห้องน้ำไอ้ระหว่างทางที่เดินไปห้องน้ำเนี่ยมันก็จะมีพวกต้นกล้วยอยู่ปะปลายระหว่างทางนะฮะโอ้ดูบรรยากาศดูมันน่ากลัวป๋าฮะเดินถึงห้องน้ำปุ๊บเปิดไฟแล้วก็เข้าห้องน้ำทำธุระกำลังนั่งทำธุระอยู่มันมีเสียงคนเนี่ยเดินมาชอบจัก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 เดินมาใกล้ห้องน้ำมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยฮะผมก็คิดว่าคงจะเป็นพี่เขามาเข้าห้องน้ำหรือเปล่าผมก็ถามออกไปเสียงมาอยู่หน้าห้องน้ำนะผมก็ถามออกไปใครมารอเข้าห้องน้ำหรออย่างเงี้ยมันไม่มีใครตอบก็ถามไปพี่หนึ่งแบบไม่มีใครตอบพี่แดนนะแบบไม่มีใครตอบพ่อไม่มีใครตอบถามครบทุกคนไม่มีใครตอบทุกคนในใจคิดมันมาแกล้งกันหรือเปล่าวะพี่สองคนนี้แน่นอนมันชอบแกล้งจะทำธุระจนเสร็จต้องแง้มประตูไปดูชะโงกหน้าไปดูซ้ายขวาไม่มีใครใจก็เริ่มวิววิวอ่ะก็เดินกลับขึ้นบันไดไปเอ๊ะผมสังเกตเมื่อกี้เปิดประตูเอาไอ้เชือกเกี่ยวกับไอ้ตะปูไว้นี่หว่าพอเดินไปปุ๊บประตูมันปิด ประตูมันปิดผมก็ดูลมมันก็ไม่มีลมเลยนะป่ะนิ่งสงบอ่ะก็ไม่สนใจอ่ะไม่อยากจะคิดอะไรมากเพราะว่ามันเริ่มรู้สึกแบบกังวลน่ะป่ะครับเจออย่างเงี้ยมันเริ่มกังวลตอนนั้นนึกจะปิดประตูปิดประตูกับเดินกลับเข้าห้องนอนก็คืนนั้นก็ผ่านไปนอนไปตอนนั้นเช้ามาก็ไปทำงานพี่อาตอนนั้นพี่อานึกยังว่าเมื่อเรื่องที่เจอเมื่อคืน เป็นผีเปล่าวะเป็นอะนึกตอนนั้นนึกไหมมีแอบคิดมีแอบคิดแต่พยายามป้องกันตัวเองพยายามป้องกันตัวเองเอาเหตุผลต่างๆนานามาลบล้างเพราะว่าไม่อยากจะไปคิดถึงไอ้เรื่องตรงนั้นมากเกิดถ้าเรากลัวมันขึ้นมาเดี๋ยวมันเรียกอะไรมันจะอยู่ลำบากไงอยู่ไม่ได้มันจะใช้ชีวิตลำบากทีนี้ถ้าเราโมแต่ไปคิดอย่างนั้นอ่ะฮะก็ไปทำงานไอ้ตอนทำงานเนี่ยมันก็จะมีชาวบ้านเขาเข้ามาดูนะชาวบ้านเขาชอบเข้ามาดูเวลาพ่อวาดรูปวาดอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านเขาไม่เคยเห็นเนี่ยก็มาดูมาคุยอะไรกันชาวบ้านมีชาวบ้านคนหนึ่งมาคุยกับผมเป็นลุงคนหนึ่งถามว่าพักที่ไหนอยู่ที่ไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าอ๋อเนี่ยห่างออกไปสัก4-5 กิโลนี่แหละอยู่บ้านเช่าที่มันอยู่กลางทุ่งนาลุงรู้จักไหม
ลุงก็ยืนคิดอยู่สักพักนึงอ๋อไอ้บ้านหลังนั้นน่ะเหรอยังมีคนอยู่อีกเหรอไหนพูดอย่างนี้นะยังมีคนอยู่ยังเปิดให้เช่าอีกเหรอผมก็ทำไมล่ะครับลุงเขาบอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกมันมีคนมาเช่ากันก็หลายคนก็แต่เขาอยู่ไม่ได้กันแล้วพูดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ค้างคาว่าอย่างเงี้ยนะแล้วก็ค้างคาว่าอย่างเงี้ยแกก็ไม่พูดเลยต่อผมก็คิดมากเลยป๋าถ้ามันมีคนมาพูดอย่างเงี้ยก็คิดมากก็กลับบ้านไปตอนเย็นก็ไปตลาดตลาดไปซื้อกับพงกับข้าวตลาดมันอยู่ไม่ไกลมากเท่าไหร่หรอกสักกิโลกว่าๆนี่แหละปั่นจักรยานจะได้บ้านมีจักรยานให้เจ้าของบ้านเอาจักรยานมาให้ใช้แม่ค้าก็ถามอ้าวไอ้หนุ่มไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยอะไรอย่างเงี้ยมาจากไหนหน้าผมก็บอกว่ามาทำงานครับเนี่ยมาวาดรูปอยู่วัดนี้วัดนี้เนี่ยผมพักอยู่ที่นี่พักอยู่ที่ไหนนะแม่ค้าเขาถามพักอยู่ที่เนี่ยครับบ้านหลังเนี้ยผมก็บอกทางเข้าไปอะนะโอ้ยบ้านนี้ผีเฮี้ยนเขาบอกมาอย่างเงี้ยพูดเลยเหรอเขาพูดเลยพูดตรงๆเลยเขาไม่ได้เกรงใจเลยเลยโอ้ยบ้านนี้ผีเฮี้ยนหลังเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะหลังเดียวกันแหละมีหลังเดียวแหละกลางทุ่งนาเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ไม่ถามอะไรต่อผมก็เอาครับกลับบ้านมาไม่มีใครรู้นะเรื่องพวกนี้คือผมไปรับรู้มาเองหมดเลยแล้วผมก็ไม่บอกใครด้วยผมก็มานั่งคิดมันน่าจะคนละหลังกันมั้งบ้านกลางทุ่งนายังมีหลายที่ละมั้งอย่างเงี้ยก็ ยังเข้าข้างตัวเองอยู่อีกก็พอหัวค่ำปุ๊บต่างคนก็ต่างเข้ามุ้งนอนแล้วพ่อก็เข้าห้องนอนผมก็ขึ้นห้องตอนนั้นระแวงเดิมเลยระแวงกว่าเดิมระแวงแล้วใช่ไหมหนักกว่าเดิมแล้วใช่ไหมใช่ระแวงกว่าเดิมแล้วคิดว่ามันน่าจะมีด้วยแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นหลังนี้ด้วยที่เขาพูดน่ะถึงแม้จะพยายามหาเหตุผลแล้วก็ไม่ได้ใช่ใช่ใช่เหตุมันที่เขาพูดมามันแทบจะตรงนะสองคนที่เราได้ยินมาเนี่ยผมก็นอนคิดนอนอะไรไปเรื่อยเปื่อยจังหวะที่กำลังเคลิ้มเหมือนจะหลับแต่ยังไม่หลับนะป๋าครับมันตึงจะหลักแหละแต่ยังไม่หลักไอเสียงนี่มาอีกละเสียงมันมีของล่วงตึก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 อย่างเงี้ยไอผมก็รำคาญละรำคาญว่ามันเป็นเสียงอะไรวะเสียงที่ผมนอนเนี่ยมันอยู่ติดกับผนังผนังเนี่ยมันก็เป็นผนังไม้แผ่นตีกั้นกั้นกั้นเนี่ยแหละป่าบ้านนายอ่ะผมก็มือทุบผนังมาตึ้ง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 เผื่อบางทีมันเป็นไอตุ๊กแกเป็นหมูเป็นแมวอะไรอย่างเงี้ยฮะฮะมันเคาะกลับมาปึ้ง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 ป่ะโอ้ยผนังนี่สั่นเลยโอ้ยสั่นสั่นสั่นยันเตียงที่นอนอ่ะฮะไอ้สุดคิดละไม่ปกติอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วคนลุกไม่ใช่ละคือไม่กล้าออกห้องด้วยคือรู้แล้วเหมือนกันรู้แล้วว่าคงจะเป็นผีที่เขาว่านั่นแหละก็ตั้งใจหลับไปได้ไม่รู้ว่านานแค่ไหนเหมือนเดิมเลยอ่ะป๋าปวดท้องจะเข้าห้องน้ำครับมันก็กล้ากลัวนะตอนนั้นอ่ะกล้ากลัวถ้าไม่ไปก็ลาดแน่มันมาแล้วอ่ะมันจะออกแล้วอ่ะก็คือต้องไปมันทนความปวดความที่เราจะยังไม่ไหวหรอกรีบเปิดประตูห้องออกไปปุ๊บซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นโถงโล่งๆหน่อยนะป๋าถ้ามันจะเป็นโถงโล่งๆหน่อยตอนที่เราจะเดินไปถึงไอ้ประตูหลังบ้านอ่ะครับผมเปิดแค่หน้าจอมือถือแล้วก็เอามาส่องไปอย่างเงี้ยแต่ไอ้แสงไฟมันก็ไม่สว่างเท่าไหร่หรอกครับก็พอแค่ให้มันเห็นทางเห็นเป็นเงาตะคุ่มอยู่ตรงข้างผนังห้องที่เราเอามือทุบไปตึ้งตึ้งตึ้งห้องนอนเราอะนะเห็นเป็นเงาตะคุ่มไอ้ทีแรกผมนึกว่า
มันเป็นไอ้กองเสื้อผ้าหรือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีขยับนิดนะนึกว่าแมวมันเข้ามาคุยมันอะไรพอเริ่มเดินไปใกล้อีกหน่อยนึงแล้วก็เอามือโทรศัพท์เนี่ยยื่นไปแสงไฟไปโดนไฟเนี่ยครับเห็นเป็นร่างของผู้ชายเสื้อผ้าเนี่ยเปื้อนเลือดหมดโอ้ยแขนขาเนี่ยคือหักงอผิดรูปหมดเลยโอ้ยเขายืนอยู่พยายามยืนทรงตัวสั่นๆเออครับแล้วไอ้เสียงที่มันตึ๊กตึ๊กเนี่ยป่ะมันเป็นผมเห็นเป็นก้อนกลมๆอ่ะตกมาจากหัวเขาอ่ะเหมือนเป็นลูกตาเฮ้ยมันตกมาที่พื้นตึ๊กและอีกข้างนึงก็ตกมาตึ๊กเฮ้ยมันเป็นเสียงเดียวกับที่เรานอนอยู่ในห้องเราได้ยินเป๊ะๆเลยป่ะคือในระหว่างที่คุณร้ายกำลังจะเดินออกมาที่เอาไฟฉายส่องมันก็เกิดภาพนี้แล้วก็เกิดเสียงนี้ถูกป่ะใช่อุ้ยตายแล้วแค่นั้นนะป่ะคือรู้แล้วคือไม่ต้องถามอะไรมากวิ่งกลับเข้าห้องปิดประตูล็อกคุมโปงพยายามจะนึกบทสวดมนต์นะตอนนั้นเอาวัยรุ่นอ่ะเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องสวดมนต์อ่ะสวดไม่เป็นอีกพยายามจะนึกบทสวดไม่เป็นใจอ่ะสมองอ่ะสั่งให้เราตะโกนร้องเรียกออกไปนะแต่ปากมันไม่ไปปากไม่ขยับไอ้จังหวะที่คุมโปงอยู่เนี่ยเสียงเดินมันก็เอ๊ะเริ่มมาใกล้ตรงหน้าประตูห้องกลัวตอนนั้นอะยอมรับเลยกลัวมากว่าไอ้ประตูห้องเนี่ยป๋ามันไม่ได้เป็นลูกบิดอะมันเป็นกรมันเป็นกรที่เราเลื่อนซ้ายขวามันเขย่าอะเห็นกับตาเลยเพราะว่าผมเปิดไฟห้องไว้เหมือนเขาพยายามจะเข้ามาอย่างนั้นใช่ป่ะและไอ้กรที่เราใส่ไว้ในห้องนะป๋าที่มันใส่เข้าไปในรูแล้วอะมันขยับออกทีนิดอ่ะมันด้วยแรงสั่นของมันอ่ะมันคลอนออกใช่มันคลอนออกคลอนออกจนมันออกพ้นจากรูที่เราใส่แล้วประตูมันเปิดแง้มมาเอ๊ะโอ้ยตายแล้วแต่มันไม่มีใครนะผมอ่ะคุมโปงอยู่แง้มผ้าดูมันไม่มีใครอยากจะลุกไปปิดแต่ก็กลัวมันจะพุ่งมาอะไรอย่างเงี้ยเราเคยดูหนังผีไงป่ะก็แค่คิดเท่านั้นแหละประตูเปิดปึ้งป่ะโอ้ยครับก็แค่นั้นแหละไม่อยู่แล้วในห้องเอาผ้าห่มออกจะเปิดหน้าต่างผมไม่อยากจะวิ่งสวนออกไปตรงประตูผมกลัวเห็นอะไรแล้วกลัวช็อกจะเปิดหน้าต่างหนีออกไปจากชั้นสองนั้นหน้าต่างนั้นเปิดยากอีกหน้าต่างหัวเตียงอะนะมันดันเปิดยากอีกมันเอ็ดมันก็เปิดได้ทีนิดอะไอเราไม่หันไปมองก็จริงนะแต่เสียงมันเดินตึกเข้ามาใกล้เราเรื่อยข้างหลังมันเย็นวาบเลยป่ะครับคือรู้ว่าถ้าหันกลับไปนี่คือรู้เลยว่ามันคืออะไรแต่เราไม่อยากจะเห็นแบบดันจนหน้าต่างมันเปิดได้ปุ๊บเอาหัวมุดตรงหน้าต่างกระโดดลงไปเลยป่ะเคาะหน้าต่างเคาะประตูเรียกพ่อเคาะเรียกทุกคนให้ตื่นก็ตกใจกันงวงเงียตื่นกันขึ้นมาถามว่ามีอะไรอะไรโจรขึ้นบ้านหรือมีอะไรเขาก็กลัวเป็นอย่างนั้นอ่ะ ผมก็บอกว่าไม่ใช่โจรพ่อไม่ใช่โจรนี่ผมเจอผีเจออย่างนี้อย่างนี้เลย ไม่ไหวละบ้านนี้จะอยู่ใครจะอยู่ก็อยู่ผมคนนึงนั้นไม่อยู่ละจนคืนนั้นน่ะก็คือผมกลับมานอนที่ห้องพ่อและก็ทนฟังเสียงในตึกเนี่ยทั้งคืนแล้วพ่อได้ยินไหมคุณอาร์ตถามทุกคนแล้วไม่มีใครได้ยินสักคนไม่มีใครได้ยินสักคนจนผมต้องทนทำอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่3เดือนนั้นงานนั้นน่ะมันกินระยะเวลาไป4เดือนเลยมั้งเดี๋ยวคุณอาร์ตแล้วคุณอาร์ตได้ยินคนเดียวตลอดเวลาที่อยู่บ้านหลังนี้เหรอใช่คนเดียว
ทั้งๆที่คุณรู้ว่ามันคืออะไรถูกป่ะก็เห็นแล้วว่ามันคืออะไรอ่ะเอาแล้วพ่อกับลูกน้องพ่อนอกจากเขาไม่ได้ยินแล้วเขาเชื่อคุณป่ะคุณอาร์ตในทีแรกเหมือนเขาจะไม่เชื่ออ๋อทีนี้ผมขอถามเจ้าของบ้านหน่อยที่เขาปล่อยบ้านให้เช่า ผมบอกพ่อเลยพ่อโทรติดต่อให้หน่อยดิอยากถามเขามันเป็นยังไงเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่าผมโกหกพ่อก็โทรติดต่อไปแล้วก็งั้นเดี๋ยวเขาจะเข้ามาคุยพอเขาเข้ามาคุยปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่ไม่ค่อยอยากให้จะอยู่ชั้นบนเพราะเป็นอย่างนี้แหละคนที่อยู่ชั้นบนเนี่ยคนก่อนของที่มาเช่าเนี่ยก็เจอกันหมดแต่คนอยู่ข้างล่างไม่เจออะไรเลยคือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นสามีของคุณป้าคนนี้แหละที่เขาปล่อยบ้านให้เช่าครับครับแล้วสามีของคุณป้าท่านเนี้ยเขาไปประสบอุบัติเหตุประสบอุบัติเหตุแบบไหนรู้ไหมป๋าฮะโดนรถพ่วง18ล้อเนี่ยทับนั่นแหละแล้วก็หลังจากที่เขาทำชาปนกิจจบอะไรไปแล้วนะครับในตอนแรกเนี่ยไอ้คุณป้าที่เป็นปล่อยบ้านให้เช่าเนี่ยแหละเขาก็ยังอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่โดยการที่อยู่ชั้นสองแล้วก็ลูกๆเขาเนี่ยอยู่ชั้นล่างครับคุณป้าบอกว่าสามีเขาเนี่ยมาหลอกทุกคืนเลยขนาดเป็นสามีตัวเองนะยังโดนหลอกทุกคืนน่ะทีนี้แกก็เลยไม่อยู่พอแกไม่อยู่ปุ๊บลูกๆแกก็กลัวทีนี้ก็พากันย้ายออกไปหมดจะกลับไปอยู่ที่บ้านเขานั่นแหละแล้วก็กลายเป็นว่าปล่อยบ้านหลังเนี้ยให้เช่าทีแรกคนเช่ากลุ่มแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนงานที่มาทำงานอะไรสักอย่างกันแถวนั้นอ่ะครับแล้วเหมือนเขาชอบเมาชอบอะไรกันก็ไม่รู้เป็นลือสารพระพงสารพระภูมิเลยออกหมดก็เลยกลายเป็นว่าสารพระภูมิไม่มีไอสารพระภูมิเดิมที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นแค่สารพระภูมิแบบเป็นเสาไม้ขึ้นมาแล้วก็มุงสังกะสีมันไม่ได้เป็นสารพระภูมิเหมือนไอที่เราเห็นปัจจุบันไงครับครับที่เราไปซื้อสำเร็จมาอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าสารพระภูมิอันนั้นน่ะเหมือนเขาทำกันขึ้นมาเองอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ผู้รู้เชิญเจ้าที่อะไรมาอยู่อย่างเงี้ยเป็นสารพระภูมิแบบนั้นมันก็ถอนออกได้ดึงออกได้ง่ายๆนั่นแหละแล้วคนเช่าหลังๆมาเขาก็มาอยู่เขาก็เจอทำนองอย่างเงี้ยแหละแต่เจอแค่ชั้นบนนะชั้นล่างไม่มีอะไรเลยแต่ไอ้ผมเนี่ยต่อให้อยู่ชั้นล่างแล้วเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงชั้นบนอยู่ดีนี่ตอนที่คนอื่นก็ไม่ได้ยินป้าสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคุณอาร์ตได้ยินคนเดียวอ่ะในขณะที่อยู่ก็ตั้ง 3-4 คนไงนั่นแหละคือ เคยลองเลยนะป้าเนี่ยเสียงมันมาแล้วปุ๊บเนี่ยผมสะกิดพ่อเลยเนี่ยเสียงเนี่ยตอนเนี้ยได้ยินไหมตึ๊ดอยู่เนี่ยพ่อบอกก็เงียบหูฟังไม่ได้ยินอะไรนะอย่างเงี้ยแล้วคุณอาร์ตเป็นคนเห็นด้วยว่าไอ้ตึกเนี่ยมันคือเสียงอะไรใช่แล้วมันคือเสียงลูกตาที่มันเด้งตกลงพื้นใช่นั่นแหละก็ทนอยู่อย่างนั้นน่ะจนมันครบงานเสร็จอะไรหมดอ่ะโดยที่ผมก็ไม่ไปอยู่ชั้นสองแล้วนะคือขนของกลับลงมาหมดเลยโอ้แต่นับถือว่างนับถือใจคุณอาร์ตเหมือนกันนะตอนนั้นวัยรุ่นนะแล้วรู้ทั้งรู้เห็นมาคาตาว่ามันคือวิญญาณของเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอ่ะแต่ตัวเองก็ยังแบบอยู่ได้อ่ะแต่ป๋าว่าเชื่อว่าคงโดนพ่อด่าบ้างอ่ะคุณอาร์ตอ่ะโดนใช่ไหมครับครับมีว่ามึงเป็นบ้ามึงคิดมากอะไรโกหกอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่พ่อได้ฟังเหตุผลของเจ้าของบ้านเขาอ่ะคุณป้าที่เขาปล่อยให้ชาวบ้านอ่ะพ่อก็เชื่อนะเพราะว่าเหตุการณ์มันตรงกันหมด
ทั้งชุดที่ผมเห็นเขาใส่อ่ะแล้วผมก็อธิบายกับเจ้าของบ้านแล้วเนี่ยผมเห็นชุดเนี้ยเขาบอกว่าใช่ตรงพ่อเลยเชื่ออืมแต่คือคุณพ่อเชื่อก็แค่เชื่อไงเพราะคุณพ่อ ไม่ได้ยินเสียงคุณพ่อไม่ได้เห็นน่ะถูกป่ะใช่ใช่เพราะมันไม่มีใครเจอเลยไงเออคุณอาถามหน่อยสิทำไมคุณป้ากับสามีผู้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกมาสร้างบ้านอยู่ในกลางทุ่งแบบนี้หรือเมื่อก่อนทุ่งนี้มันเป็นไร่เป็นนาเขามันเป็นนาเขานั่นแหละไอ้ข้างๆที่เป็นนากว้างๆแล้วก็นาเขาหมดนั่นแหละอ๋อก็เลยมาปลูกบ้านอยู่ที่นี่เฝ้าสวนเฝ้านาไปด้วยว่างั้นทำนองนั้นประมาณนั้นแต่เขาจะมาทำความสะอาดตลอดนะตอนที่ยังไม่มีคนอยู่ก็มาให้จ้างคนมาตัดหญ้าตัดอะไรเงี้ยตัดใบมงใบไม้อะไรเงี้ยมันเลยดูไม่เป็นบ้านล้างครับไม่เป็นบ้านล้างจ๋าขนาดนั้นครับตอนที่ไปเยี่ยมทีแรกอ่ะอำเภออะไรเนี่ยคุณอาร์ตผมจำไม่ได้แล้วว่าอยู่อำเภออะไรติดกับอำเภอเมืองโอ้ยติดเลยติดใช่ไหมแต่มันจะเป็นชานเมืองหน่อยจะออกไปทางชานเมืองแต่ผมจำได้ว่าขับรถออกไปไม่ไกลมากอะคือเข้าไปในตัวเมืองละผมเดาได้เลยผมเดานะไม่ใช่เดาได้เลยอำเภอเกาะคาหรอเพราะว่าผมจำไม่ได้เพราะแกไปผมก็ติดสอยห้อยตามไปผมไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องรายละเอียดว่ามันเป็นอำเภอไหนอะไรในวัยนั้นตอนนั้นนะแล้วก็มันหลายที่ไปทำงานในลักษณะอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากจะไปนอนในวัดจะเป็นกุฏิอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่มีสองครั้งมีครั้งเนี้ยที่เจอผีที่อยู่บ้านเช่าอะนะและอีกครั้งนึงอยู่บ้านเช่าเหมือนกันแต่อันนั้นไม่มีอะไรนั่นแหละสิบประมาณสักสิบกว่าครั้งที่เคยตามพ่อไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเคยเช่าบ้านอยู่แค่สองครั้งแค่นั้นเองน่ากลัวเนี่ยคุณอาร์ตแล้วพอโหคือแกไม่ไปไหนด้วยอ่ะเหมือนแกผูกพันกับที่นี่หรือเปล่าหวงอะไรอย่างเงี้ยคุณอาร์ตไม่ทราบเหมือนกันนะจากที่เคยได้ยินคุณป้าเขาบอกเลยเขาก็คิดอย่างที่ป่าคิดเนี่ยแหละเคยทำบุญนะเคยแบบทำบุญให้อะไรให้ทำบุญบ้านนะเขาก็ไม่ไปนะแกคิดว่าเขาไปแล้วเลยปล่อยให้เช่าต่อคนมาเจออีกอ่ะก็รู้ว่าเขายังไม่ไปอย่างเงี้ยโอ้น่ากลัวคือคนอื่นไม่เห็นนะคือเราเห็นนะเนาะนานนะคือเราเห็นกับตาในใจผมตอนนั้นนะป่าไอพี่สองคนนั้นอ่ะชอบมาล้ออ่ะโอ้ยกลัวผีคิดในใจนะกูอยากให้มึงเจอเหมือนที่กูเจอบ้างใช่คือเรากล้าขึ้นไปนอนปะหลักก็ไม่มีใครกล้าเนี่ยคือเราอ่ะพยายามคิดในแง่ดีทุกวิถีทางแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดรู้ความจริงมันอยู่ยากถูกไหมแต่สุดท้ายมันก็เจอจนได้สุดท้ายมันก็ต้องเห็นจนได้แล้วสำคัญไปกว่านั้นคือคุณอาร์ตต้องอยู่เนี่ยมันคือจุดนี้ไงเรารู้ว่าเรากำลังอยู่กับวิญญาณดวงหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเรารู้ว่าเสียงตึกมันมาจากอะไรเรานั่นแหละพอทุกวันน่ะที่ผมหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะทุกวันทุกครั้งที่ยินเสียงอย่างนั้นน่ะคือภาพมันมาเลยมันต้องเห็นนะนี่ไงมันแต่คนอื่นมันไม่เห็นเหมือนเรามันไม่รู้อ่ะโอ้โหก่อนที่จะเห็นเนี่ยเสียงทุกอย่างที่ได้ยินมาโอ้โหมันตอบทั้งหมดเลยหลังจากที่เห็นภาพนั้นนะแล้วมันทำให้ผมนึกย้อนกลับไปทุกอย่างเลยตั้งแต่เสียงเดินตามลงบันไดมาทำให้รู้เลยว่าเป็นเขานั่นแหละนั่นแหละตั้งที่เสียงเดินมาที่หน้าห้องน้ำก็เหมือนกันมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยถ้าหลังจากที่ผมเจออย่างนั้นไปแล้วเนี่ยอันนี้สงสัยคุณอาร์ตใน ช่วงที่ช่วงแรกๆที่คุณอาร์ตนอนข้างล่างกับพ่อนะแล้วมันก็จะได้ยินเสียงแบบโอเคสรุปได้เลยว่าเป็นเสียงเขาอะเดินอยู่ข้างบนไม้มันลั่นออดแอดใช่เขาเดินทำไมอ่ะไม่ทราบ
อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะป้าหรือว่าเป็นแต่มันไม่มีใครได้ยินไงใช่หรือยายคุณอาทำบุญหรือไม่รู้ไงแล้วได้ยินคนเดียวอ่ะภายหลังจากเจอเหตุการณ์นั้นก็ไปทำบุญนะพ่อก็ไปทำบุญก็ทำบุญวัดนั้นแหละวัดที่ไปทำงานนั่นแหละอาจเป็นไปได้นะครับอาจจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็คงจะคิดไปแบบนั้นเหมือนกันนะตอนนั้นอ่ะก็คิดประมาณนั้นเหมือนกันนั่นแหละน่ากลัวแต่หลังจากนั้นก็จิตแข็งขึ้นเยอะแหละคุณอาร์ตผมว่าป่าว่านะมันเริ่มชินผมไม่ได้เป็นคนเห็นอะไรปะปายอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยมันก็ชินแต่ว่าไอ้เจอหนักอย่างเงี้ยถ้ามันหนักอย่างนี้จริงๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเออเข้าใจนะส่วนมากในชีวิตประจำวันเนี่ยจะได้ยินเป็นพวกเสียงพวกในนี้มากกว่าแต่ก็ไม่หาต้นตอใช่ไหมคุณอาร์ตเดี๋ยวเจออีกใช่ผมเป็นคนที่เห็นอะไรผ่านแล้วผ่านเลยจะไม่ขุดคุยจะไม่อะไรเพราะไม่อยากจะรู้อะไรมันมากกว่านั้นประสบการณ์ในการขุดคุยมันบอกตัวเองอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเจอดีอย่าไปคุยเลยนะเนี่ยทุกวันนี้นะป๋าผมมาเช่าหออยู่ในตัวเมืองนี่นะตัวเมืองเชียงรายตัวเมืองเชียงรายคือช่วงแรกๆที่มาอยู่เดือนแรกเนี่ย2เดือนแรกเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกตินะมันมีเหตุการณ์ผิดปกติคือผมฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับว่าในฝันเขาขอผมว่ามาอยู่ด้วยได้ไหมแล้วผมบอกว่าในฝันไม่ได้เพราะว่าผมมาอยู่กับแฟนมีแฟนคุณเป็นใครคุณจะมาขออยู่ไม่ได้รอบที่สองฝันเหมือนเดิมผู้หญิงคนเดิมผมจำได้เลยใส่เสื้อสีขาวมาพูดแบบนี้อีกผมบอกว่าก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าจะมาเที่ยวหาเป็นครั้งเป็นคราวอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ามาค้างอยู่ด้วยกัน3คนเลยไม่ได้ในฝันบอกว่าอย่างนี้แล้วมันมีเหตุการณ์อยู่วันหนึ่งผมออกไปทำงานผมเป็นคนออกห้องคนสุดท้ายครับเข้าห้องน้ำเนี่ยผมจำได้เลยพื้นห้องน้ำเนี่ยแทบจะไม่เปียกเลยนะป่าผมกลับเข้าห้องมาตอนช่วงบ่ายๆพื้นห้องน้ำเปียกหมดเนี่ยคือเป็นเรื่องที่แปลกแต่ผมไม่อยากจะไปหาเหตุผลอะไรอย่างที่ป๋าบอกไงไม่อยากจะไปถามใครหรือขุดคุยทั้งนั้นว่ามันเคยมีประวัติอะไรไหมผมไม่อยากจะถามไม่อยากจะรู้คืออยู่อย่างนี้ดีกว่าโอ้ชื่ออยู่แค่อยู่อย่างนี้ก็ขนลุกแล้วก็นัดเดี๋ยวกลัวว่ารู้ขึ้นมาแล้วกลัวว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยกลัวเขาจะมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นนะเราจะเจอบ่อยขึ้นอย่างเงี้ยสู้ไม่รู้เลยจะดีกว่าอย่างเงี้ยผมคิดอย่างนี้นะแต่แฟนคุณนัดเจอไหมที่ห้องเนี้ยไม่เจอครับถามแล้วไม่มีอะไรแสดงคุณอาต้องมีบางอย่างที่เป็นมันสื่อถึงเรื่องเหล่านี้ได้อ่ะแต่ว่าเขาน่าจะมาดีนะนั่นแหละก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะผมเดาว่าผู้หญิงในฝันที่คุณอาฝันเห็นเนี่ยสวยก็เป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งผมยาวชัวยาวอยู่ผิวขาวใส่เสื้อสีขาวคุณอาร์ตกางเกงเป็นกางเกงสีอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่เป็นกางเกงขาสั้นคุณอาร์ตหอที่คุณอยู่เป็นหอไม้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นตึกเป็นหอเป็นตึกสองชั้นอะตึกสองชั้นเหรอครับเป็นรูปตัวแอลตึกเป็นรูปตัวแอลมีสองชั้นผมอยู่ชั้นสองคุณอาร์ตผมว่าในห้องคุณอะต้องมีอะไรแน่ๆเลยปัจจุบันอยู่ใช่ไหมอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่ครับอยู่ผมว่าเนี่ยเป็นของดีแหละไม่รู้อะไรอาจจะไปติดจากของมือสองอะไรสักอย่างที่คุณซื้อมาหรือเปล่าเครื่องรางงานศิลปะป๋าไม่รู้หรืออาจจะมีรูปลักษ์อะไรต่างๆที่เจ้าของเดิมทิ้งไว้ในห้องหรือเปล่าอะไรป๋าไม่รู้ลองค้นดูแต่ว่าป๋าว่าเป็นของดีครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอาร์ตไม่อยากค้นก็ไม่ต้องค้นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ไปนานๆแล้วน่าจะเกิดอะไรมากกว่านี้ก็ได้ไงเดี๋ยวจะยุ่ง
เหมือนกับไอ้ตอนที่ผมยังเด็กยังอยู่ไอ้ม.1 อยู่ตอนนั้นครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะอะไรเนาะเช่าบ้านเขาอยู่บ้านที่ไปเช่าอยู่เนี่ยเจ้าของเขาบอกเลยนะว่าบ้านหลังเนี้ยมีคนตาย2ศพนะศพนึงเนี่ยผูกคอตายอยู่ตรงต้นมะขามหลังบ้านอีกศพนึงเนี่ยนอนตายอยู่ในห้องนะเขาบอกอย่างนี้เลยนะแล้วก็อยู่กันมาได้เป็น10ปีอ่ะไม่เจออะไรไม่เจอแต่ฝันบ่อยใครฝันผมฝันเอาที่บ้านฝันไหมผมถามหมดแล้วไม่มีใครฝันไม่มีใครเจอแล้วนั้นอ่ะโอ้ยคุณนักสุดยอดแต่ดีแล้วที่ไม่ได้เจอเป็นตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เจอเรื่องเนี้ยใช่ในฝันเห็นเขาว่านี่คือเห็นภาพเขาเลยเหรอใช่ครับเห็นเขาใช้ชีวิตจำวันอยู่ในบ้านเลยเหรอเหมือนเราเป็นแขกที่ไปอยู่ในบ้านเขาอ่ะมันจะฝันอย่างเงี้ยบ่อยมากเลยโอ้โหแต่อาจจะเป็นไปได้นะคุณอาร์ตคิดมาคิดไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะพ่อของคุณอาร์ตเนี่ยบุญกันเยอะไงก็เลยสามารถอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ได้ถูกหลอนถูกแรงอาฆาตแรงหวงที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะแกเป็นส่วนหนึ่งของบุญที่ทำอยู่กับวัดถูกป่ะถึงแม้จะเป็นอาชีพก็ตามทีใช่ใช่ป่าคือทุกครั้งและทุกวัดเลยนะที่พ่อผมไปทำงานเนี่ยแกจะวาดรูปฟรีให้1รูปเพื่อถวายให้กับวัดวาดแกจะเป็นอย่างนี้วาดรูปที่ว่าเนี่ยคุณอาร์ตคุณผู้ฟังในโบสถ์ถูกไหมผนังโบสถ์ใช่ในโบสถ์ผนังโบสถ์ที่เป็นอะไรอ่ะเป็นประวัติของนั่นแหละนั่นแหละมันก็จะเป็นช่องแต่ละช่องก็จะมีเจ้าภาพชื่อนั้นชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนั้นแหละแล้วพ่อผมก็จะชอบวาดฟรีให้1ภาพอย่างเงี้ยเหมือนกับทำบุญให้ด้วยครับไม่คิดตังค์เขาก็วาดฟรีให้ไปอย่างเงี้ยแกทำอย่างเงี้ยทุกวัดเลยอนุโมทนาโอเคคุณอาร์ตขอบคุณมากวันหน้ามาเล่าใหม่นะได้ครับป๋าโอ้สนุกเล่าดีด้วยนะขอบคุณครับพี่อาร์ตขอบคุณอีกรอบนึงเจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ